ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของน้ำส้มควันไม้ธรรมชาติจริงๆไม่เฉพาะแค่น้ำส้มควันไม้ธรรมชาติครับแต่ที่จะพูดถึงก็คือมันเป็นการยกระดับภัยของไทยนี่แหละครับต้นไผ่นี่แหละครับคุณผู้ฟังครับต้นไผ่ที่มีการส่งเสริมการปลูกจากกรมป่าไม้เนี่ยนะครับเขายกระดับแล้วนำไผ่มาแปรรูปแล้วก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างทีเดียวเหมือนกันนะครับหนึ่งในนั้นคือน้ำส้มควันไม้ไผ่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของถ่านไม้ไผ่มีผลิตภัณฑ์โอ้โหต้องบอกคุณผู้ฟังครับหลายตัวทีเดียวนะครับที่ต้องใช้ประโยชน์ได้มากมายทีเดียวเหมือนกันนะครับและที่สำคัญคือมันต่อยอดแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์กันจริงๆนะครับต้องสนทนากับท่านนี้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท SSP Organic จำกัดครับคุณนิพนธ์จิรเสวีนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณเอกลักษณ์ครับผมคุณนิพนธ์ครับคือมักสักครู่เนี่ยได้เกริ่นไปว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของน้ำส้มควันไม้ธรรมชาติแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงน้ำส้มควันไม้ธรรมชาติอย่างเดียวแต่พูดถึงการยกระดับเพราะว่ามันมาจากไผ่ไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่ต่อยอดมาเป็นน้ำส้มควันไม้อย่างเดียวแต่ว่ายังต่อยอดไปเป็นอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมกลับมาเริ่มต้นก่อนคือทราบว่าตอนเริ่มต้นเริ่มจากการรวมกลุ่มการเป็นเกษตรชุมชนนะครับที่บ้านหินตั้งเนาะที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับไปรวมกลุ่มกันอย่างไรครับแล้วมาทำเรื่องของต่อยอดของต้นไผ่ของเราอย่างไรครับถ้าเราต้องเริ่มย้อนไปแต่2545นะครับโอ้หลายปีเลย20กว่าปีใช่ครับเราได้รับการส่งเสริมนะแนะนำจากกรมป่าไม้นะครับครับเนื่องจากไผ่พื้นเมืองไผ่ไทยเราจากเมืองกาญโดยเฉพาะที่อำเภอหนองปลือเนี่ยจะเริ่มสูญหายลงนะครับเราเพิ่งมีการรวมกลุ่มเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์นะครับโดยได้สนับสนุนกรมป่าไม้ซึ่งตรงนั้นในขณะนั้นเนี่ยคุณสาธิตประธานบริษัทนะฮะและคณะก็ได้เริ่มทำการปลูกไผ่นะครับครับทางกรมป่าไม้ก็เอาต้นกล้าไผ่มาปลูกนะฮะก็เป็นอย่างนะครับแล้วก็ตั้งต่อชุมชนนะฮะจากนั้นเราก็ศึกษาเรื่อยๆนิดนึงครับคุณนิพนธ์กำลังสงสัยอย่างนี้คือไผ่มันมีหลายสายพันธุ์แต่ตัวที่เรากำลังพูดถึงนี่คือไผ่ของเราเองไผ่ไทยที่ก่อนหน้านี้มันจะสูญหายละใช่ครับมันต่างอะไรกันยังไงกับไผ่อื่นๆครับคุณนิพนธ์ครับไผ่สร้างมูลไผ่อะไรเป็นไผ่ผสมมานะครับเป็นไผ่ใหญ่ที่ไปทำเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆไผ่เล็กๆที่เป็นแคร่เป็นเก้าอี้เป็นอะไรอย่างนี้ประมาณที่เรากินหน่อไม้เล็กๆว่ามันจะมีความแกร่งและมีความใหญ่กว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเพาะพันธุ์ยากเพราะมันจะเพาะขึ้นในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่มันกำลังจะสูญพันธุ์ณปี45นะใช่ครับครับจากนั้นเราก็มาศึกษาถ้าเราพูดถึงไผ่เนี่ยเราก็ต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นผู้นำในเรื่องของแบมบูทั้งหมดเลยนะครับครับแล้วก็ศึกษาจากญี่ปุ่นนะฮะสุดท้ายเนี่ยของเราก็มารู้ว่าผลิตภัณฑ์มันจะได้หลักๆก็คือน้ำส้มควันไม้ไผ่กับ activated charcoal นะฮะพอได้จากนี้ปั๊บเราอ๋อเขาใช้วิธีใช้เตาอิวาเตะแบบญี่ปุ่นเราก็เลยศึกษาแล้วทำเตาอิวาเตะต้นแบบขึ้นมาเองนะฮะทางกลุ่มก็รวมตัวกันทำนะฮะจนได้เป็นผลิตภัณฑ์มาสองตัวคือตัวน้ำส้มควันไม้ไผ่หรือเรียกว่าแบมบูเวเนก้าแล้วก็แอคเลเดชาโคนะเราก็ทำมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะครับครับเราก็ได้รับเราก็ตัวแรกเลยเนี่ยคือตัววอเตอร์สโมกเป็นเราได้ศึกษาค้นพบมาว่าเอาตัวเนี้ยมาทำเป็นสารแต่งกลิ่นลงฟันด้าเป็นคือตอนแรกผมเข้าใจว่าน้ำส้มจากไม้ไผ่เนี่ยนะน้ำควันไม้ธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะไปใช้ในการไล่มอลงแมลงนี่ความเข้าใจแบบพื้นๆเลยไม่ถ้าทั่วไปก็จะใช้กันอย่างนั้นคือถ้าไม่เอาไม้อะไรมาเผาก็จะได้น้ำส้มควันไม้ชนิดนั้นซึ่งมันเหมือนกันครับเรากำลังพูดถึงน้ำส้มควันไม้ไผ่นะครับมันมีความเพียวรีฟายกว่านะครับแล้วก็เราได้เอามาทดลองว่าเราน่าจะเอามาทำในเรื่องของกลิ่นครับได้ก็ผ่านการเทสอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ตอบโจทย์ว่ามันใช้ได้ครับเราก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจนเราได้รับรางวัลโอท็อปในปี2551นะฮะจากปีดาวจาก
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับอืมตอนนั้นเราก็นำตัวนี้ไปขึ้นทะเบียนอย.เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นอินกรีเดียนนะครับครับโอ้อย่างนี้ต้องจดลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าคุณนิพนธ์ครับเราก็จดนะครับแต่จริงๆแล้วถึงลิขสิทธิ์อย่างไรเนี่ยผมว่ามันก็เป็นแค่กระดาษนะครับแต่เพราะว่าพอเขาเห็นว่ามันได้ประโยชน์มันใช้งานได้จริงมันก็ทำกันนะเนาะใช่ใช่แต่ว่าก็มีคนพยายามทำนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะเราพอผ่านอะไรมาเยอะกว่ามันจะได้มาตัวนี้นะครับใช่ใช่นี่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยครับเราก็ไปดำเสนอในอุตสาหกรรมอาหารที่ทำปีกไก่ลมควันไส้กรอกเบคอนแฮมนะที่เนี้ยโดยจริงๆแล้วเนี่ยเดิมในการทำพวกนี้ลมควันเขาจะต้องใช้ไม้ลมควันซึ่งปัจจุบันไม้ที่มีกลิ่นลมควันเช่นไม้บีดไม้นู่นไม้แอปเปิลเนี่ยมันน้อยลงมากๆแล้วมันต้องนำเข้าจากนอกแล้วราคาสูงต้นเลยการใช้สารเคมีนำเข้ามาสารปรุงแต่งเคมีที่เป็นอินกรีเดียนเนี่ยมันนอกเราเอาสารออร์แกนิกเราเนี่ยจากไทยเนี่ยเป็นไอ้แบบที่เมืองนอกเขาใช้สารปรุงแต่งสารเคมีเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยมันแค่ปรุงแต่งกลิ่นแล้วมันยังเป็นสารเคมีด้วยนะแต่ของเรานี่ธรรมชาติออร์แกนิกครับเราก็เลยนำเสนอกับอุตสาหกรรมอาหารพรุ่งนี้นะครับทั้งก็มีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งตอบรับเรานะก็เลยสั่งใช้ตัวนี้เป็นแบบชีวิตน้ำมาตั้งแต่ปี52ถึงปัจจุบันเดี๋ยวนะเท่ากับว่าไอ้ไส้กรอกลมควันแฮมลมควันทั้งหลายแหล่นี่มันคือใช้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้มาเป็นตัวช่วยทั้งนั้นเลยใช่ครับแล้วเมื่อใช้ตัวนี้สิ่งที่จะได้อีกข้อนึงก็คือมันไม่ต้องใช้สารกันบูดเยอะมีที่เป็นกรดมันจะเป็นพรีเซอร์เวทีฟไปในตัวคือเรื่องของต้องการบูดไปในตัวแล้วไส้กรอกแฮมที่ทานเนี่ยสังเกตที่มานานๆมันจะเป็นเมือกนะครับเลยอายุไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเมือกเป็นอะไรถ้าเป็นแบบเกรดพรีเมียมนะฮะครับนี่แปลว่าโดยกระบวนการมันต้องผ่านเขาเรียกนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยหรือเปล่าคุณนิพนธ์มันถึงทั้งงานวิจัยทั้งอะไรนะฮะจนเราจากเป็นเกษตรชุมชนพอเราขายตัวนี้ได้เรามันเนื่องจากเข้าสู่สายธุรกิจเลยมันต้องแข่งขันปี2008เราก็ต้องจดบริษัทที่ออร์แกนิกจึงเกิดขึ้นในปี2008คือถ้ายังรวมกลุ่มการเป็นเกษตรแล้วก็ทำกันแบบทำกันเองมันก็แข่งขันลำบากธุรกิจเนาะมันต้องรูปในเชิงธุรกิจต้องเป็นรูปของบริษัทนะครับเดียวกันเราเป็นรูปบริษัทแล้วเราก็ยังใช้ความเป็นชุมชนนะฮะไม่ว่าจะองค์การอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากพื้นที่ทั้งหมดมาช่วยเรานะครับคือด้านการผลิตด้านการสร้างรายได้สร้างงานก็ยังเป็นในรูปของเกษตรชุมชนที่ช่วยกันครับยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็เพราะว่าเราอัปเกรดขึ้นมาแล้วครับหลังจากนั้นผมพอปีเรา58เนี่ยผมก็ได้รับทุนร่วมทุนนะฮะวิจัยกับสวทช.นะฮะพัฒนาต่อไปครับจากนั้นเราก็ทำการพัฒนาจนทำเป็นลูกผงและลูกน้ำมันในส่วนของฟู้ดในสารแต่งกลิ่นลมควันและตัวอื่นที่จะตามมานะครับครับเดี๋ยวตัวแรกมันเป็นน้ำส้มก็คือเป็นน้ำเป็นน้ำส้มครับแต่เป็นเราผ่านนวัตกรรมนะครับซึ่งมาจากไผ่มาจากแล้วเป็นน้ำส้มนะครับแล้วจากน้ำส้มมาเราก็ต่อยอดมาเป็นผงเป็นลูกผงครับแล้วเป็นรูปในน้ำมันเพราะเราทราบมาว่าทั่วโลกเนี่ยการมีสารแต่งกลิ่นลมควันเนี่ยจะใช้อยู่3ประเภทขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการนะครับเราก็ครบทุกผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการเลยเหมือนกันทีนี้เราก็เลยมาเรื่องฟู้ดอย่างเดียวเราก็เลยไม่ได้ทำเรื่องไรแมลงแต่ไม่แมลงต้องขายนะฮะแต่เป็นไม้ไผ่ครับคือปกติอย่างที่ผมบอกคุณนิพนธ์แล้วแหละว่าความเข้าใจโดยพื้นๆพอพูดถึงน้ำส้มควันไม้ก็คือไร่แมลงนี่แหละแล้วก็ออร์แกนิกเป็นธรรมชาติแต่เราไม่ได้นึกเลยว่าเอ๊ะมันจะต่อยอดมาจนกลายเป็นเรื่องของการถนอมอาหารการให้กลิ่นควันไม้อะไรเหล่านี้แล้วพอมันต่อยอดจากน้ำเป็นน้ำมันเป็นผงยิ่งเป็นนวัตกรรมต่อเนื่องกันไปอีกเอ๊ะมันแตกต่างกันยังไงพอจะอธิบายให้เห็นภาพไหมครับน้ำนี่เขาใช้กับอะไรหมายถึงตัวน้ำส้มนะหรือเป็นน้ำมันหรือเป็นผงมันเหมาะกับอะไรยังไงครับจะใช้ในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปนะครับน้ำที่แตกต่างไปอย่างเช่นถ้าเป็นมีบริษัทใหญ่บริษัทนึงแล้วกันก็คือน่าจะใหญ่ๆนะฮะชื่อตัวบีเนี่ยฮะที่ส่งออกไปนอกถ้าตัวซีก็ซีพีตัวบีก็ทีนี้เขาก็มีเกรดที่เกรดแบบไส้กรอกพรีเมียมเกรดเนี่ยเขาจะใช้ในรูปน้ำมันไปมันนอกนะครับไปเลยส่วนเกรด B เนี่ยเขาใช้ชนิดผงนะครับเกรด C เนี่ยก็จะเป็น
เป็นชนิดน้ำนะครับโอ้จริงๆคือแบ่งตามเกรดมันเลยอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาผสมยังไงแต่ว่าก็การประมาณนี้นะครับครับทั้งที่จริงๆคือมันคือตัวเดียวกันแหละแต่มันอยู่ในรูปที่ต่างกันแค่นั้นเองโดยกระบวนการใช้แล้วทำให้กลิ่นในการผสมลงไปในเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่ทำไปทำไส้กรอกทำแฮมมันเปลี่ยนไปด้วยคุณสมบัติผงน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยแหละครับคือเกรดมันต่างกันนะว่าอย่างนั้นแล้วแปลว่าราคามันก็ต้องต่างกันด้วยสิคุณนิพนธ์ต่างมากครับต่างมากแล้วนวัตกรรมมันก็ขั้นกระบวนโปรเซสในการผลิตก็มีความแตกต่างกันนะครับแต่เราก็ไม่กลัวเพราะเรามีไม้ไผ่เรา300ไร่อ่ะนะฮะก็มีน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราถึงครบครับนับตั้งแต่ที่ทางกรมส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่เนี่ยปลูกไผ่ไทยเนี่ยนะครับเขาส่งเสริมมาเราไม่กลัวละตอนนี้เราไม่สูญพันธุ์ละแล้วเราก็ยังมีมากพอที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปได้อีกยาวนานเลยนะครับคุณนิพนธ์ครับใช่ครับแล้วปี58เนี่ยพอเราเป็น SP เราก็ได้รับการส่งเสริมจากที่บอกงานวิจัยสวทช.ก็มาเป็นเลยนะครับก็ปีนี้เราลุยหนักมาก58-59เนี่ยนะครับครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเองนะทางสถาบันอาหารเองเข้ามาช่วยเราหลายเรื่องนะครับเรามีความคิดที่จะต่อยอดไปหลายกลุ่มครับตลาดหลักๆของเราคือในประเทศหรือว่านอกประเทศครับคือถ้าดูโหแนวโน้มอนาคตสดใสมากเลยนะสำหรับคุณเราก็หวังต่างประเทศนะครับเราแต่หลักๆเราคือในประเทศนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราเพิ่งได้รับการส่งออกประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมานะครับเขายอมรับด้วยนะคุณนิพนธ์ใช่ครับเพราะเอกสารเราค่อนข้างครบแล้วเราก็ส่งไปแบบถูกต้องนะครับเราก็ปรึกษาทางเอชซิมแบงก์ก็ช่วยเหลือเราในเรื่องของการส่งออกอะไรเราก็ได้ส่งไปประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่ใจมากครับคือผมเข้าใจถูกไหมคุณนิพนธ์คือของเราเนี่ยออร์แกนิกซึ่งแน่นอนราคามันจะสูงกว่าสารเคมีแต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อเรามากกว่าไม่ทำร้ายต่อสุขภาพเรามากกว่าถึงราคาจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทางเลือกเป็นโอกาสทางธุรกิจทางหนึ่งเหมือนกันครับต่อยอดจากเรื่องของน้ำส้มควันไม้ไปอีกหลายอย่างเลยคุณนิพนธ์เราไปเป็นอะไรอีกครับคือต้องบอกผลิตภัณฑ์หลักๆเรามี3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือฟู้ดเกรดถูกไหมฮะที่เราทำประกอบเป็นฟู้ดอินกรีเดียนเป็นสโมกเฟเวอร์นะฮะหนึ่งก็คือน้ำผงแล้วก็น้ำมันครับกลุ่มสองเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเฮาส์โฮลก็คือเกี่ยวกับครัวเรือนนะครับเราเอาผงถ่านไม้ไผ่เราเนี่ยนะฮะมาผ่านนวัตกรรมเล็กน้อยแล้วมาเป็นผงถ่านสำหรับล้างผักผลไม้นะครับโอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยเนี่ยนะมีงานวิจัยชัดเจนอย่างเราแช่ลงไปดีเราอาจจะน้ำยาล้างผักเยอะแยะไปหมดแล้วสารเคมีแล้วก็จุดประสงค์เพื่อจะดูดซับยาฆ่าแมลงหรือหญ้าอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับครับนะครับด้วยถ่านไม้ไผ่พอลงไปในน้ำจะกลายเป็นด่างมีฤทธิ์เป็นด่างด่างก็มีฤทธิ์ดังในการดูดซับสารพิษได้ดีนะครับคือตัวผงถ่านโดยปกติมันก็จะดูดซับสารเคมีสารแปลกปลอมมาได้ดีอยู่แล้วคราวนี้ผ่านกระบวนการทำตามผลวิจัยด้วยมีผลวิจัยยืนยันรองรับด้วยว่ามันสามารถไปทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างดีเลยนะครับคุณนิพนธ์ครับตัวนี้เราก็ถูกจัดจำหน่ายที่ร้านต้นกล้าในของไฟนาวถูกต้องแต่ตอนนั้นเราทำเป็นถุงชาแต่ตอนนี้เรากำลังน่าจะไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยนะฮะธันวาเราน่าจะออกเป็นกับเขาถ่านไม้ไผ่ผงถ่านร้านผักตัวนี้แหละฮะแต่ว่าใส่ซูโรสเกือบคือเป็นแผ่นท่านซูโรสก็ประมาณเหมือนแผ่นทิชชู่นะฮะแล้วใส่แล้วเขาละลายเลยใช้งานง่ายอ๋อจากเดิมคือมันเป็นผงผงใช่ไหมมันต้องไปละลายมันจะดูไม่สวยดูเปื้อนดูอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันแปลว่ามันต่อยอดเป็นรูปน้ำเลยก็ได้เหมือนกันดิคุณนิพนธ์ได้ครับได้ครับได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนึงเราจะมีเวสเขาเรียกเวสก็คือส่วนที่เหลือใช้จากฟู้ดเกรดนะฮะเราพัฒนาเป็นตัวในวงการปศุสัตว์นะครับเรียกว่าเวก้าพัสเนี่ยตัวนี้จะช่วยคือเรื่องของลดกลิ่นและแมลงในโรงเรือนปศุสัตว์ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ฟาร์มหมูฟาร์มไก่พวกนี้นะฮะจะใช้เยอะมากครับตอนนี้เราพอไปได้ดีครับแล้วเราก็ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ให้อนุญาตให้ใช้ได้โอ้โหนี่มันแทบจะครอบคลุมในทุกโครงสร้างของสังคมเหมือนกันนะใช่ครับเห็นบอกมันมีผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เพื่อสุขภาพเราเองด้วยเป็นพวกล้างมืออะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันหรือเปล่าตัวนี้เป็นพอหลังจากที่เราทำเรื่องฟู้ดเรื่องอะไรเราพยายามจะแยกลายนะฮะครับ
อย่างตัว SFPA เนี่ยด้วยเป็นเกษตรชุมชนเก่าแล้วก็เป็น SFP Organic เนี่ยพนักงานก็มันเยอะนะฮะงานฟู้ดเกรดก็เยอะอยู่แล้วนะมีโรงงานเองเนี่ยเราก็เลยมีแนวความคิดในทำคอสเมติกเพื่อให้เปิดช่องทางการตลาดเครื่องสำอางทั้งล้างต้องมาละครับตรงนี้เราก็เลยมีพันธมิตรร่วมคือบริษัท AEC บุรพาปุ๊บเนี่ยนะครับครับมาคุยกันตั้งแต่ปลายปี64ว่าเราจะทำเรื่องคอสเมติกกันไหมเพราะเรามีแบมบูชาโปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ว่าเป็นแทนแอนฟูดบอมสปาที่สปามือสปาเท้าเราที่เราเอาสมุนไพรที่เรามีก็คือทองพันช่างนะโคโคนัททองใส่วิตามินอีเข้าไปแล้วก็มีแบมบูชาโปเนี่ยเป็นตัวหลักครับคือแช่เท้าแช่มือลดกลัวเกี่ยวกับเท้าด้านมือด้านลดกลิ่นเท้านะครับครับครับตัวนี้เป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยนะครับนี่ซึ่งนี่มาทำบริษัทออกมาแล้วเป็นออยอแล้วได้รับการสนับสนุนนะครับวิจัยสวนดุสิตแล้วเดี๋ยวบริษัทกำลังพักแตกโดยทองทองชนะเนี่ยฮะช่วยกันจนสินค้าออกมาได้ประมาณกลางปีที่แล้วกลางปีนี้ครับที่ออกมานะครับคุณสุภาพสตรียิ้มเลยอย่างนี้ครับแล้วก็ไปออกบูธแทบก็เชิญเราไปหลายที่นะ SMB Bank เสียงตอบรับดีด้วยนะคุณนิพนธ์ครับแล้วก็ทางสมาพันธ์ SME เนี่ยสนใจเรามากผมเข้าโครงการ Business Matching นะฮะก็ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนที่จะส่งออกไปตุรกีนะครับครับโน้มโอ้โหอนาคตสดใสมากครับโออินเตอร์ได้อีกหลายช่องทางเลยนะก็มาเยอะนะฮะก็จะมาตรงนี้นี่เยอะมากครับใช่ใช่มาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังสนใจสั่งสนใจผลิตภัณฑ์ในแบบครบเลยนะทั้งครัวเรือนทั้งคอสเมติกอะไรต่ออะไรติดต่อช่องทางตรงไหนอย่างไรหรืออยากจะจัดจำหน่ายกับเขาด้วยรับไปจำหน่ายติดต่อยังไงดีคุณนิพนธ์อ๋อเรายินดีฮะยินดีแล้วเราก็ยังมีการวิจัยเพิ่มเติมนะฮะครับไปต่อเราก็กำลังจะทำน้ำ ORP ผลิตน้ำประจุลบนะฮะปลูกน้ำมันปลอดแสงซึ่งใช้ได้เป็นน้ำที่เพิ่มน้ำประจุลบให้พลังงานระดับเซลล์เนี่ยออกต้นปีหน้านะครับครับก็ติดตามได้แล้วก็ถ้าสนใจจะมาดูงานหรือให้ความรู้หรือแม้แต่ช่องทางการจำหน่ายก็ติดต่อทั้งออนไซต์ก็คือโดยตรงจากบริษัทโดยอีเมลนะฮะ sfp.organic@gmail.com นะฮะต่อผมโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์0882404860นะครับครับส่วนทางออนไลน์เนี่ยเราจะเน้นไปที่สินค้าที่เป็นครัวเรือนหรือใช้กับบุคคลนะฮะก็คือฟู้ดบอมสปาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผักที่เราจะออกต่อไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกชื่อร้านทางหันสาสโตที่ Shopee Lazada นี่ผมเสิร์ชขึ้นมาขึ้นเต็มเลยเหมือนกันนะทั้ง Shopee ทั้ง Lazada เลยนะครับผมง่ายๆครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมอยากเป็นตัวแทนจะจำหน่ายหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดติดต่อได้เบอร์ตรงคุณนิพนธ์0882404860นะคุณนิพนธ์นะผมแล้วก็ทางอีเมลก็ได้นะครับได้ครับให้กำลังใจคุณนิพนธ์แล้วโกอินเตอร์เราจะตีตลาดทั่วโลกเป็นเจ้าตลาดในเรื่องเหล่านี้ได้เลยนะครับคุณนิพนธ์ครับผมครับขอบคุณมากมากครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์จิระเสวีครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท SSP Organic จำกัด นะครับเขายกระดับภายไทยแล้วต่อยอดไปเยอะแยะเลยครับน้ำส้มควันไม้ธรรมชาติเรื่องของคอสเมติกเรื่องของโอ้โหเยอะแยะครอบคลุมหมดเลยแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสของสังคมไทยที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อสังคมโลกได้ชัดเจนชัดแจ้งทีเดียวเหมือนกันครับมาฝากกันในช่วงของประชาและพัฒนาชาติครับ